สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่21มีนาคม2566ครับคราวมุลเลอร์หัวหน้าหน่วยงานด้านเครือข่ายของรัฐบาลกลางเยอรมนีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าเยอรมนีนั้นสามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตพลังงานในฤดูหนาวนี้ได้แต่มีความเสี่ยงที่ฤดูหนาวครั้งต่อไปจะอยู่ยากขึ้นโดยขณะนี้โรงเก็บก๊าซของเยอรมนีในปัจจุบันมีก๊าซบรรจุอยู่เพียง 64% ของความจุทั้งหมดและแม้ว่าอากาศจะเย็นลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แหล่งพลังงานของประเทศก็ยังอยู่ในระดับปลอดภัยสำหรับช่วงที่เหลือของฤดูหนาวอย่างไรก็ดีคราวมุลเลอร์ได้เตือนว่าประชาชนยังไม่ควรรู้สึกผ่อนคลายเพราะฤดูหนาวหน้าอาจมีความแตกต่างออกไปเราไม่สามารถตัดปัญหาการขาดแคลนก๊าซในฤดูหนาวต่อไปได้ปัจจัยเสี่ยงคือว่าฤดูหนาวปี2023ถึง2024จะหนาวมากภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจะทำการประหยัดได้เป็นเพียงส่วนน้อยการดำเนินการเกี่ยวกับ LNG จะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้อีกต่อไปและเยอรมันต้องช่วยประเทศเพื่อนบ้านแก้ปัญหาด้านพลังงานด้วยทั้งนี้การที่ในปีนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ในเยอรมนีสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้ก็เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาคราวมุลเลอร์ระบุนะครับว่าสำหรับการทำความร้อนในฤดูหนาวครั้งหน้าสภาพอากาศจะทำให้มีความเสี่ยงมากที่สุดเราไม่สามารถวางใจได้ว่าฤดูหนาวหน้าจะกลับมาอบอุ่นอีกครั้งตกเย็นตามครัวเรือนก็จะเลิกประหยัดทันทีโดยจากข้อมูลแล้วช่วงเดือนตุลาคมที่อากาศยังพออบอุ่นประชาชนสามารถประหยัดพลังงานได้บ้างมากกว่า 20% แต่พอเป็นช่วงอากาศที่เย็นจัดในเดือนธันวาคมประชาชนนั้นกลับจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นประหยัดได้เพียงแค่ 7% เท่านั้นคลาวมุลเลอร์ยังชี้ให้เห็นปัจจัยเสี่ยงอีกประการนั่นก็คือการขาดแคลนพลังงานของรัสเซียแม้ว่าสหภาพยุโรปไม่ได้ห้ามการนำเข้าก๊าซของรัสเซียทั้งหมดแต่ปริมาณก๊าซจากรัสเซียก็ลดลงอย่างมากหลังการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในยูเครนและหลังจากการก่อวินาศกรรมที่ทำให้ท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1จนต้องปิดใช้งานไม่มีกำหนดทั้งที่ท่อก๊าซแห่งนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางหลักสำหรับการส่งก๊าซของรัสเซียไปยังยุโรปก็ตามสิ่งเหล่านี้จะทำให้ราคาพลังงานจะไม่ลดต่ำเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าต่อไปเรื่องก๊าซจากรัสเซียจะเป็นอย่างไรประชาชนต้องรู้จักเคยชินกับราคาที่สูงขึ้นและรู้จักการประหยัดพลังงานเพราะขณะนี้เวลาของพลังงานราคาถูกจากรัสเซียได้หมดลงแล้วนี่เป็นคำให้สัมภาษณ์นะครับของทางด้านคราวมุลเลอร์หัวหน้าหน่วยงานด้านเครือข่ายของรัฐบาลกลางเยอรมนีก็คือเหมือนกับเป็นการบอกให้ประชาชนคนเยอรมนีนั้นเนี่ยทำใจนะครับว่าหลังจากนี้จะไม่มีก๊าซราคาถูกอีกต่อไปเพราะว่าเยอรมนีนั้นไม่ได้รับก๊าซจากรัสเซียเหมือนแต่ก่อนและในฤดูหนาวหน้านั้นเนี่ยอาจจะทำให้คนเยอรมนีนั้นอยู่กันยากลำบากมากยิ่งขึ้นเพราะมองว่าสถานการณ์ความหนาวนั้นเนี่ยจะมากกว่าในปีนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าอากาศนั้นไม่ได้หนาวอย่างที่คิดเอาไว้แล้วก็ที่สำคัญนั้นพลังงานสำรองของเยอรมนีนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถเก็บกักได้เหมือนปีที่ผ่านมาครับ